เช็คครับตอนนี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะเห็นนะครับโอเคครับเห็นครับโอเค good morning everybody today is a good day and a special class because we have many guests เรามีแขกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็มีคุณครูเข้ามาร่วมกับเราด้วยนะครับนักเรียนนะครับplease turn on your camera เปิดกล้องทุกคนเลยครับเปิดกล้องทุกคนเลยครับโอเคครูไม่รอแล้วนะก็จะไปกันเลยนะครับวันนี้ today we are going to study about going to the hospital วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องการไปโรงพยาบาลนะครับเราจะไปโรงพยาบาลกันวันนี้ชื่อเรื่องของมันนะครับเดี๋ยวครูทดสอบเปิดเสียงนิดนึงว่าได้ยินหรือเปล่า Hospital ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมโอ้โทษโทษครูข้ามสไลด์อยู่ชื่อเรื่องของมันนะครับ Going to the hospital Going to the hospital การไปโรงพยาบาลนั่นเองซึ่งวันนี้เตรียมไปงานนี้นะครับทุกคน show your worksheetเตรียมไปงานนี้เลยนะครับเปิดไปงานนี้ไว้เลยเจอหรือยังไปงานเจอแล้วครับเจอนะครับคุณยาพัฒน์ไหน everybody please show your worksheet โชว์มาเลยโชว์มาเลยโชว์มาเลยใช่ไปงานนี้หรือเปล่าปานิสรา show your worksheet pleaseโอเคก้องก้องเดี๋ยวมีคนเข้ามาแป๊บนึงครับโอเคคนที่เข้ามาใหม่นะครับเตรียมไปงานนี้นะครับยานิสาโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนเราดูวัตถุประสงค์ในการเรียนวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เราจะออกเสียงคำศัพท์ฟังคำศัพท์ให้ได้รู้ความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยแล้วก็สามารถเลือกภาพกับคำศัพท์ได้ถูกต้องนะครับนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาใหม่เราดูเนื้อหาที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่จำได้ไหมเอ่ย5คำศัพท์นี้นะครับใครอ่านได้บ้างShow your hand please ใครอ่านได้บ้างยกมือขึ้นอันนี้เรียนมาแล้วน้องคุณตัวไหนเอ่ย Atuse egg Atuse egg ภาพที่หนึ่งใช่ไหมครับ Atuse egg แปลว่าปวดฟันคนอื่นมีไหมครับที่อ่านได้นโมนโม please read one word ผมครับคุณยพัฒน์คุณยพัฒน์ก่อนอ่านมาครับอะโคอะโคแต่ว่าไข้หวัดโอเค next one ใครอีกช่วยหน่อยคนเดิมก็ได้คนเดิมก็ได้ว่าไงน้องคุณข้อที่3 a headache a headache ปวดหัวต่อไป next one เจ็บคอเจ็บคอคำว่าอะไรเอ่ยอาซอทรอาซออาซอทรอทโอเคแล้วก็สุดท้ายครับตัวสุดท้ายข้อที่5คำว่าอาสตอมมาเคกอาสตอมมาเคกโอเคเดี๋ยวทุกคน everybody please read after me เดี๋ยวอ่านตามครูนะครับอาทูสเอ็กเปิดไมค์เปิดไมค์ก่อนทุกคน everybody please turn on your microphoneเปิดไมค์ก่อนโอเคอะทูสเอกอะทูสเอกเอกอะทูสเอกเอกเอกสัญญาณไปทีละครับอะทูสเอกอะทูสเอกโอเค number 2อะโค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 อะเฮดเอกอะเฮดเอกแล้วก็อะซอร์ทรอทอะซอร์ทอะซอร์stomachache stomachache
โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงมีคนเข้ามาอ่ะโอเค a toothache a cold a headache a sore throat แล้วก็ a stomachache ทีนี้เดี๋ยวคุณมีเกมเล็กๆน้อยๆอยากเล่นไหมลูกอยากเล่นไหมครับ You want to play games อยากครับอยากเนาะโอเคอันนี้ไม่รู้เคยเล่นหรือเปล่าปกติครูใช้ Quizit แต่วันนี้ลองใช้ Word Wall นะครับเดี๋ยวครูหยุดการแชร์แป๊บนึงเพื่อเข้าไปสู่เกมใช้ทั้งหน้าจอก่อนด้านหลังฮะเปิดไม่ได้แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวอันนี้เห็นหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวไปขออนุญาตออกแป๊บนึงนะคะครับผมครับผมเดี๋ยวลูกเห็นภาพว่าอะไรลูกลองบอกครูนะครับว่านี่คือโรคอะไรที่เราเอ้ยโทษครูทำผิดแล้ว เอาใหม่เดี๋ยวลูกดูภาพต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามันคือโรคอะไรเอ่ยจาก5โรคเมื่อกี้นะครับอันนี้ครูขอข้ามไปก่อนครูกดผิดเมื่อกี้อ่ะลองดูครับใครบอกได้บอกนะครับว่าคือโรคอะไร What's the matter with you คือโรคอะไรใครบอกได้ส่งเสียงมาเลยรู้ไหมครับว่ามันคือโรคอะไรจากรูปภาพนี้คือโรคอะไรครับที่เราเรียนเมื่อกี้ปวดฟันค่ะปวดฟันครับว่าไงภาษาอังกฤษคืออะไรลองดู A B C D หรือ E A ครับก็ A ครับอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรลูกภาษาอังกฤษ A toothache A toothache ก็คือข้อ A ดูซิว่าถูกไหมโอเคถูกต้อง next one ลองดูต่อว่าอันต่อไปคืออะไรใครตอบได้เห็นหรือยังโรคอะไรปวดคอภาษาอังกฤษว่าไงครับภาษาอังกฤษว่าไง A B C D หรือ E D ครับก็ D อะไรครับ A sore throat ดูซิว่าถูกต้องไหมโอเคเดี๋ยวครูอันนี้ก่อนมีคนเข้ามาครับไหนแล้วเหมือนมีคนเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราสู่เนื้อหาของวันนี้กันเลยเนาะสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ going to the hospital เราจะไปกันที่โรงพยาบาลนะครับเราจะไปโรงพยาบาลภาษาอังกฤษคำว่าโรงพยาบาลนะครับลูกฟังเสียงนะครับเดี๋ยวจะให้อ่านตามนะครับ hospital อีกครั้งนึงนะครับ one more time hospital ทุกคนเราออกเสียงพร้อมกันตอนนี้ปิดไมค์ก่อนแบบวันก่อนเราเอาอ่านแบบวันก่อนเดี๋ยวครูจะดูปากของลูกทุกคนเปิดกล้องนะครับครูดูปากก่อนนะครับออกเสียงดังๆที่บ้านให้ลั่นเลยนะครับออกเสียงตามภาษาอังกฤษเนาะดูแบบฝรั่งเขาออกเสียงยังไงนะครับ1 2 3เอาใหม่
hospital hospital อ่ะออกเสียงตามดูสิเดี๋ยวครูกดผิด hospital อ่ะออกตามได้ไหมอ่ะคราวนี้ลองเปิดไมค์ปุญญพัฒน์เปิดเสียงโอเคอีกครั้งหนึ่ง one more time hospital ตามครูครับ hospital 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 โอ้แบบเร็วๆเลย hospital hospital โอเคน้องคุณลองออกเสียง one two three hospitalHospital. ออกเสียงให้ได้ด้วยปานิสรา Turn on your microphone. Hospital. 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 ออกเสียงเร็วๆ Hospital. Hospital. ต่อไปนโมHospital. Hospital. 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 ภาษาอังกฤษนี่เมื่อเน้นตัวหน้าปุ๊บตัวหลังจะไม่ออกเต็มเสียงนะครับต่อไปซัมซุดดีน Hospital. Hospital. โอ้เยี่ยมมากบางทีเราจะอาจจะรู้จักในภาษามลายูใช่ไหมครับHospital. Hospital. 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 แบบนั้นใช่ไหมซัมซุดดีนเลยออกเสียงชัดมากเลยเตชัด Turn on your microphone เปิดเสียง Hospital เดี๋ยวเตชัดกินอะไรอยู่หรือเปล่าหยุดกินก่อน Hospital ไหนเตชัดหายไปไหนแล้วโอเคมีเด็กใหม่เข้ามานะครับต่อไปธนวัฒน์ครับเปิดเสียงHospital. Hospital. 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 โอเคต่อไปอุสมานกูเห็นเธอแล้วเมื่อกี้เปิดเสียงครับออกเสียงตามครู Hospital. 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 โอเคมีใครยังไม่ออกเสียงบ้างหนูค่ะหนูค่ะไหนเอ่ยเดี๋ยวไม่เห็นใครเอ่ยผมครับโอเคที่เหลือที่ยังไม่ออกเสียงตามครูครับ hospital 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 โอเค hospital ว่าโอเคคำว่า hospital ก็คือแปลว่าโรงพยาบาลทีนี้ลองดูในใบงานเราพลางๆครับตั้งแต่ข้อ A B C D E F G H อันไหนคือ hospital ครับลองดูในใบงานของเราครับรูปไหนเอ่ยข้อไหนเปิดเสียงมาตอบครูข้อไหนข้อ H ครับข้อ H ข้อ H เราเขียนเลย H. hospital แปลว่าโรงพยาบาลเขียนความหมายไว้ครับในใบงานของเราเปิดกล้องโชว์ว่าเขียนอยู่ครูจะได้เห็นนะครับว่าลูกเขียนอยู่นะครับกล้องยานิสาเปิดกล้องได้ครับ Turn on your camera and close your microphone แล้วก็เขียนไป and write down ข้อ H สุดท้ายสุดเลยก็คือ hospital แปลว่าโรงพยาบาลfinish อุสมานเปิดกล้องนะครับอุสมานโรงพยาบาลเสร็จยังข้อ H ก็คือโรงพยาบาลเสร็จแล้วครับข้อสุดท้ายข้อ H แปลว่าโรงพยาบาลเหมือนครูตอนนี้ครูเขียนไว้แล้ว
โรงพยาบาลโอ้เดี๋ยวมันไม่กินมันไม่โรงพยาบาลนะครับต่อไปเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วยกมือยกมือมาเสร็จแล้วยกมือมายกมือในแอปยกมือในแอปมายกมือตัวเองก็ได้โอเคโอเคเยี่ยม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 โอเคบุญญาพัฒน์เสร็จแล้วยังลูกใกล้เสร็จแล้วครับอีกเดียวโอเคครับโอเค next one next one เราไปดูอันต่อไปอ๋อวันนี้นี่คำใหม่อีกแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวฟังการอ่านออกเสียงแบบชาวต่างชาติกันโอเคอีกครั้งนะครับโอเคA pain. คำนี้อ่านว่า a pain อ่านตามคู่ a pain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  โอเคเดี๋ยวคุณเรียกชื่อทีละคนเรียกชื่อทีละคนคุณยาพัฒน์ออกเสียงมา a pain โอเคต่อไปน้องคุณน้องคุณออกเสียงเรื่อง read it please a pain a pain ธนวัฒน์คิดว่ามึงมองกูธนวัฒน์เจอตีนกูเสียงเสียแล้วอะเพนอะเพนโอเคต่อไปนโมอะเพนอะเพนเตชัตอะเพนซัมสุดีนอะเพนปานิสราอะเพนก้องinside ชื่ออะไรเสื้อม่วงเสื้อม่วงออกเสียงเร็วอะเพนอะเพนต่อไปยานิสาอะเพนอุสมานอุสมานหายไปแล้วโอเคโอเคใครยังไม่ออกเสียงบ้างครับไม่มีเนาะโอเคอะเพนอะเพนแปลว่าเจ็บปวดอาการปวดทีนี้ในรูปภาพของเรานะครับอันนี้ครูบอกให้เลยก็คืออยู่ที่ข้อ e ที่ว่านอนโดนลูกบอลอยู่ลูกตรงนั้นเลยที่ว่าโดนลูกบอลอยู่นอนอยู่เขาเจ็บปวดอยู่ครับโอเคคำนั้นเลยก็คือแปลว่าเจ็บปวดเขียนคำไปด้วยคือคำว่า pain นะครับอะเพนแปลว่าเจ็บปวดอ่ะเขียนเลยครับตรงข้อ e ภาพที่1 2 3 4 5ภาพที่5ข้อ e ครับอ่ะเขียนไปเลยครับ a pain แปลว่าเจ็บปวดโอเคเขียนเสร็จหรือยัง a pain แปลว่าเจ็บปวดเอาเสร็จแล้วยกมือมาครับเสร็จแล้วยกมือมาโอเคโอเคโอเค raise your hand if you finish โอเค a pain แปลว่าเจ็บปวดทีนี้การเจ็บปวดก็แล้วแต่อาจจะเจ็บตรงนี้ตรงนั้นแล้วแต่ทั้งตัวเราเลยนะครับ a pain ก็คืออาการเจ็บปวดเราดูสไลด์ต่อไปอันไหนหรอครูอะไรครับภาพที่5ครับภาพที่5อะเพนเมื่อกี้โอเคทีนี้คุณจะสอดบทสนทนาหน่อยนึงตรงนี้นะครับเมื่อเราจะถามเพื่อนของเราว่าคุณมีอาการเจ็บปวดไหมในภาษาอังกฤษจะถามดังต่อไปนี้ฟังดีๆนะครับ Do you have a pain One more time ฟังดูอีกครั้งนึงโอ้ยโทษครับDo you have a pain? เราอ่านตามเอาทุกคนเปิดกล้องมาออกเสียงดังลั่นแต่ไม่ต้องเปิดไมค์ก่อน Do you have a pain? อ่านตามครู Do you have a pain? Do you have a pain? ทำปากไว้เดี๋ยวครูดูก่อนโอเคคราวนี้ครูจะให้ออกเสียงละครูให้ออกเสียงละน้องคุณคนแรกเลย Do you have a pain? Do you have a pain? ต่อไปบุญญาพัฒน์
ตอบเสียงมา Has a pen? Do you have a pen? A pen? ต่อไปนโมนโม Is you Do you have a pen? โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากต่อไปธนวัฒน์ธนวัฒน์ธนวัฒน์เปิดเสียงเปิดเสียง Do you have a pen? Do you have a pen? ต่อไปซัมสุดีน Do you have a pen? โอ้ยานิสา Do you have a pen? ต่อไป inside กูไม่รู้ชื่อเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเสื้อม่วงเสื้อม่วงชื่อตังค่ะ Do you have a pen? Do you have a pen? ต่อไปคนที่เหลือมันชื่อมันจะซ่อนอยู่ลูกครูมองไม่เห็นว่าใครมั่งแบบนึงใครอีกปานิสราออกเสียงยังปานิสรายังค่ะโอเคว่ามา Do you have a pen? Do you have a pen? ต่อไปอุสมาน Do you have a pen? Do you have a pen? Do you have? Do you have a pen? A pen? มีใครอีกบ้างครับยังไม่ออกเสียงไม่มีเนาะโอเคผมครับครับผมครับใครเอ่ยใครเอ่ยเตชัดเตชัด Do you have a pen? Do you have a pen? โอเคครูละค่ะครูละครูละออกเสียงครับ Do you have a pen? โอ้โหอันนี้แปลว่าคุณมีปากกาไหม pen เสียงยาวครับเด็กหญิงมันได้เสียงยาว Do you have a pen? Do you have a penเขียนเสียงสูงครับคำถามต้องสูงครับ Do you have a pen? อะไรแบบนั้นลูกแบบนั้นเลยลูกออกเสียงแบบนั้นเลยแต่ว่าอย่าออกเสียงสั้นพอออกเสียงสั้นปุ๊บจะกลายแปลว่าปากกา Do you have a pen? นี่ปากกาปากกามองไม่เห็นละโอเคทีนี้ประโยคนี้ลูกเขียนไว้ด้านล่างของใบงานลูก Do you have a pen? เขียนไว้เลยที่ด้านล่างของใบงาน Do you have a pen? เขียนไว้ลูกเขียนไว้ประโยคนี้แปลว่าคุณมีอาการเจ็บปวดไหมความหมายของมันเจ็บตรงไหนก็แล้วแต่เราใช้ประโยคนี้ได้เลยนะครับ Do you have a pen? เช่นเราเห็นเพื่อนเราเดินขยกขยเอกอยู่แล้วก็ลองถามดูคุณมีอาการเจ็บปวดหรือไม่โอ้เด็กเข้ามาเยอะมากครับวันนี้แป๊บนึงลูกโอเค Do you have a pain แปลว่าคุณมีอาการเจ็บปวดไหมเสร็จแล้วชูมือมายกมือมา If you finish please raise your hand โอเคซัมซูดินเสร็จแล้วโอเคยานิสาเสร็จแล้ว Do you have a pain? คุณมีอาการเจ็บปวดหรือไม่เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งปุญญพัฒน์เสร็จแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วธนวัฒน์เสร็จแล้วปานิสราเสร็จแล้วอินไซต์เสร็จแล้วนโมเสร็จแล้วโอเคโอเคมีใครยังไม่เสร็จบ้างครับ Do you have a pain คุณมีอาการบาดเจ็บหรือไม่คุณมีอาการเจ็บปวดหรือไม่ทีนี้เราจะเจ็บตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามีอาการนะครับโอเคเราไปต่อนะครับ next one ประโยคนี้ถ้าเราเจ็บทุกประโยคเลยนะครับในภาษาอังกฤษนะครับถ้าขึ้นต้นด้วยดูเมื่อไหร่ขึ้นต้นด้วยดูเมื่อไหร่เวลาตอบก็ต้องมีดูมาด้วยดูกับดอนแบบนี้นะครับถ้าใช่คุณมีอาการบาดเจ็บเราจะบอกว่าลองฟังดูภาษาอังกฤษ Yes I do อีกครั้งหนึ่งโอ้ยโทษกดผิดอีกแล้ว Yes I do เขาตอบว่าไงครับ Yes I do อ่านตามครูทุกคนเปิดกล้องมาเปิดกล้องอย่าปิดเลยวันนี้เปิดตลอดไปเลยครับ Yes I do ว่าตามครู Yes I do
Yes, I do. ว่ามาทีละคนปุญญาพัฒน์ออกเสียงมา Yes, I do. Yes, I do. นโม Yes, I do. Yes, I do. เตชัต Yes, I do. Yes. Yes. ให้มีลมออกมาด้วย Yes, yes I do. Yes, I do. I do.ต่อไปน้องคุณ Yes I do ต่อไปก้องใช่ไหมชื่อก้องไหม Inside Inside ลูกครูไม่รู้ชื่อชื่อตังครูชื่ออะไรนะชื่อตังค่ะออกสิครับ Yes I do Yes I do Okay next one Yanisa Yes I do ชัดมากเยี่ยมมากซัมซุดดิน Yes Yes I do ต่อไปธนวัฒน์ Yes I do โอเคอ่ะคนอื่นรอบต่อไปนะครับ Yes I do แปลว่าใช่ฉันมีอาการเจ็บปวดแต่ถ้าเราไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆเราจะตอบอีกอย่างนึงครับว่า No I don't ออกเสียงตามคุณ No I don'tNo, I don't. ลองเปิดเสียงมาใครจะออกเสียงเอ่ยเปิดไมค์มา No, I don't. No, I don't. ต่อไปใครต่ออีกสักสองคน No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. ตัวอย่างตอนนี้ครูไม่รู้ว่าใครมีอาการเจ็บปวดหรือไม่ใครจะสนทนาครูครับ Who want to be a volunteer?ยกมือมาแล้วน้องคุณโอเคคุณจะถามลูก Do you have a pain? No, I don't. No, I don't. ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆต่อไปใครจะพูดกับผู้ต่อ Who else? Who else? ใครต่อเปิดไมค์มาทักทายครูมีไหมถ้าไม่มีครูจะเรียกธนวัฒน์ยกมือโอเคยกเปิดไมค์มาครับโอ้ยDo you have a pain? Tanawat, do you have a pain? No, I don't. No, I don't. Okay. อีกสักคนหนึ่งครับใครเอ่ยยกมือมาเตชัด Okay. Do you have a pain? No, I don't. No, I don't. เราดีเนาะเรายังเป็นเด็กอยู่นะครับเราไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่มีอุบัติเหตุด้วยก็เลยโอเคมากเลยทีนี้เรามาดูว่าอาการเจ็บปวดมันจะมีที่ไหนบ้างเรามาดูนะครับอันแรกเลยฟังการอ่านออกเสียงก่อนนะครับ1 2 3 wrist อันนี้เขาโชว์ขึ้นมานี่ก็คือข้อมือภาษาอังกฤษออกเสียงว่า wrist ออกเสียงตามครู everybody wrist โอเคลองเปิดไมค์มาเดี๋ยวครูเรียกชื่อปุญญพัฒน์ wrist wrist มีเสียงตัว t ด้วยด้านหลังนะลูกนะตัว s แล้วก็ตัว t ด้วย2ตัวเก็บเสียงให้หมดเลย wrist ต่อไปใครจะออกเสียงอีกยกมือมาเดี๋ยวครูบอกเสียงซัมชุดดินว่า wrist เยี่ยมมากธนวัฒน์ wrist น้องคุณ wrist โอเค next one มีใครอีกยกมือมาปานิสรา wrist เตชัด wrist โอเคออกเสียงรอเรือนุ่นนะ wrist ก็คือข้อมือแปลว่าข้อมือลองดูในแบบฝึกหัดของเราครับรูปไหนเอ่ยที่เป็นรูปข้อมือลองดูในแบบฝึกหัดของเราเจอไหมเอ่ยข้อไหนครับลองตอบครูมาครับข้อ4ครูข้อ4ข้อดีเนาะข้อดีนะครับข้อดี A B C D ตัวดีครับเขียนไว้เลยคำศัพท์คำนี้ครับว่า wrist แล้วก็แปลว่าข้อมือwrist ข้อมือเขียนเลยเสร็จแล้วยกมือ if you finish please raise your hand โอเคยานิสาจิตน้องคุณเสร็จแล้วซัมสุดดีนเสร็จแล้ว
นโมเสร็จแล้วธนวัฒน์เสร็จแล้วโอเคโอเคโอเค finish โอเคเดี๋ยวครูจะลองสั่งภาษาอังกฤษนะครับ touch your wrist ลองจับข้อมือของเราครับทุกคนจับข้อมือครับไหน touch your wrist please touch your wrist ตัวนี้คือข้อมือโอเคเยี่ยมมาก next one เราไปที่คำต่อไปนี่คือรูปของอะไรนี่คือข้อศอกฟังการอ่านออกเสียงแบบต่างชาติ elbow อีกครั้งหนึ่ง elbow one more time elbow again elbow ออกเสียงว่า elbow ออกเสียงตามครู elbow โอเคลองเปิดเสียงบ้างใครจะออกเสียงเอ่ยกูไม่เรียกชื่อละรัชยุดาพรออกเสียงมาครับelbow โอ้ซัมซูดินออกซัมซูดินยกมือมาสูงเห็นละออกเสียงมา elbow next one ใครจะออกเสียงอีกรัชยุดาพรเอาใหม่ครับครูไม่ได้ยินรัชยุดาพรนะครับคนอื่นครับใครเอ่ยยกมือธนวัฒน์อะไรมันไม่ elbow ใครยกมือมาต่อเร็วปุญญพัฒน์ elbow inside ออกเสียงมาออกเสียง elbow ติดขัดอยู่นะครับโอเคทุกคนดูในใบงานโอเคในใบงาน elbow ก็คือภาพไหนเอ่ยข้อไหนในใบงานของเราข้อ B ตรงข้อ2โอเคเขียนเลย elbow แปลว่าข้อศอก elbow แปลว่าข้อศอกเขียนเลยครับเสร็จแล้วยกมือมาจานิสาปุญญพัฒน์เสร็จแล้วข้อ B elbow แปลว่าข้อศอกเสร็จแล้วครับครับผมโอเคครับเห็นแล้วครับโอเคเสร็จหมดแล้วยังเอ่ยต่อไปคำต่อไปนี่ตรงนี้นี่คืออะไรเนี่ย What is it เขานี่คือหัวเข่าลองฟังการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหัวเข่าอีกครั้งหนึ่ง One more time Again อ่านว่านี่ตัว K ข้างหน้าสุด K กับ N เวลาอยู่ด้วยกันตัว K ไม่ออกเสียงเหลือแต่ตัว N อย่างเดียวเวลาออกเสียงนะครับอ่านว่านี่นอหนูสระอีเลยนี่คำนี้นี่เหมือนมีเพื่อนของเราชื่อนี่เป็นมุสลิมนะครับแปลว่าหัวเข่านะครับนี่แปลว่าหัวเข่าไหนเราออกเสียงนี่โอเคใครจะออกเสียงเปิดไมค์มานี่โอเคคำนี้ง่ายนี่อยู่ในเอ่ยในแบบในแบบฝึกของเราในใบงานของเราข้อไหนไม่ดีครับข้อ G โอเคเขียนเลยคำว่านี่แปลว่าหัวเข่านี่แปลว่าหัวเข่าเขียนเลยนี่แปลว่าหัวเข่าเสร็จแล้วยกมือมา raise your hand if you finish เหลือ inside ครับเห็นกำลังเขียนอยู่ inside กำลังเขียนอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วครับครับผมเสร็จแล้วครับโอเคเยี่ยม next เราไปทีนี้อาการเจ็บปวดที่ในตัวอย่างนะครับเขาก็จะให้มา4อย่างนะครับเมื่อกี้ก็คือ wrist and then elbow ข้อศอกแล้วก็ knee มีอะไรอีกบ้างเมื่อกี้นะครับ3อย่างโอเคทีนี้เมื่อเจ็บปวดโอ้ยังมีคำหนึ่งโอ้ยคำหนึ่งครับยังมีคำหนึ่ง
แต่ในแบบฝึกของเราไม่มีอันนี้จะสอนเสริมนะครับก็คือคำว่า ankle ฟังการอ่านออกเสียงนะครับ ankle. อีกครั้งนึง ankle 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 หรือว่าใครที่ชอบเล่นบอล นะครับก็จะไปซื้อที่ใส่ที่ข้อเท้าใช่ไหมครับเรียกว่า ankle ankle นะลูกตัวนั่นแหละที่คนไทยเรียกว่า ankle ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า ankle ankle ตัวนี้ไม่มีในแบบฝึกของเราผ่านไปต่อไปนะครับนี่อันนี้ใครที่เป็นแผลมาแล้วอาจจะเคยใช้มาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวฟังการอ่านออกเสียงของฝรั่ง plaster plaster คำว่า plaster ออกเสียงตามครู plaster plaster โอเค plaster plasterอ่ะลองออกเสียงทีละคนปุญญพัฒน์ plaster plaster น้องคุณ plaster plaster ใครยกมือมาอีก who else นโม plaster plaster ธนวัฒน์ plaster plaster ยานิสา plaster plaster who else ใครจะอ่านอีกWe want to read Shamsuddin Pastor Pastor Panisara Pastor Okay good okay everyone good ดีมากทุกคนทีนี้ไอ้คำว่า Pastor อยู่ข้อไหนเอ่ยอยู่ข้อไหนเอ่ยอยู่ข้อ F ข้อ F ครับข้อ F เขียนเลยคำนี้คำว่า Pastor เขียนข้อ Pastorแปลว่าอะไรครับ plaster plaster ก็แปลว่าอะแปลว่าที่ปิดแผลครับที่ปิดแผลหรือบางทีเราก็เรียก plaster ไปเลยเนาะภาษาไทยก็ plaster เหมือนกันโอเค plaster ยังเหลืออีก2คำเอ้ย3คำ3คำในแบบฝึกมีอีก2แต่ครูแถมให้อีก1ผู้ใจดีมีของแถมให้จะเอาไหมของแถมเอาค่ะเอาใช่ไหมโอเคอันนี้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะจะไปคำต่อไปนะครับโอเคเออคำนี้ดูการอ่านออกเสียงดีๆนะครับจากฝรั่งครับ bandage bandage ออกเสียงว่า bandage bandage ตัวหลังถ้าเราเอาคำนี้แยกออกจากกันก็คือ band กับ age แต่ฝรั่งพอออกเสียงตัวหน้าชัดและตัวหลังก็จะอ่านแบบไม่ชัดก็เลยออกเสียงว่า bandage bandage แปลว่าผ้าพันแผลอันนี้เราไม่มีในแบบฝึกของเรานะครับเราผ่านไปโอเคอ่ะอันนี้มีเออลองฟังการอ่านออกเสียงครับฟังจาก foreigner จากฝรั่ง crutchescrutches crutches ออกเสียงตามคู่ crutches 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 นะครับอ่ะลองอ่านลองอ่านอ่านได้ยังเอ่ย crutches crutches โอเคคนอื่นลองว่ามาเปิดไมค์ลองออกเสียงมาเลย crutches ลองให้มันว่า crutchesCrutches. Okay. Crutches. อยู่ในแบบในแบบฝึกของเราในแบบฝึกของเรานั้นอยู่ที่ข้อไหนครับA ค่ะอยู่ข้อ A อยู่ข้อ A เขียนไปเลยคำว่า crutches แปลว่าไม้เท้าครับไม้เท้าครับผมถูกต้องครับ crutches แปลว่าไม้เท้าายกมือคือเสร็จแล้วใช่ไหมยานิสาว่าจะอ่านครับยานิสา you want to read เสร็จแล้วนะครับโอเคเขียนครับ crutches แปลว่าไม้เท้าเหลือคำเดียวละใครจะเดาบ้างว่าคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรมีใครจะเดาบ้างรถเข็นหรอรถเข็นใช่รถเข็นแต่ภาษาอังกฤษคืออะไร what is รถเข็น in Englishรู้จักไหม
อย่าบอกว่ารถเข็นอย่างนั้นไม่เอานะวิวแชร์ครับวิวแชร์เออจากดีมากเดี๋ยวจะไปคำต่อไปละเสร็จแล้วยังคำนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับมีใครไม่เสร็จบ้างมีใครไม่เสร็จบ้างนี่มีเนาะจะไปคำต่อไปนะครับ next next เออถูกต้องครับเดี๋ยวเราฟังแบบฝรั่งออกเสียงว่าไง wheelchair 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 wheel แปลว่าล้อ chair แปลว่าเก้าอี้ผสมกันแปลว่ารถเข็น ผสมกันแปลว่ารถเข็นเราไม่ได้ว่าเก้าอี้ล้อเล่าเก้าอี้เราไม่เอา wheelchair แปลว่ารถเข็นนะครับออกเสียงตามครูแบบปิดเสียงก่อนแล้วก็ออกเสียงตามครู wheelchair wheelchair โอเคคราวนี้จะให้อ่านใครจะอ่านยกมือมาก่อนเดี๋ยวครูซัมซุดดิน wheelchair ธนวัฒน์เปิดไมค์ wheelchair ยานิสาWheelchair. ต่อไปปันปุญญพัฒน์ Wheelchair. Wheelchair. นโม Wheelchair. Wheelchair. Who else? น้องคุณ Wheelchair. Wheelchair. คนอื่นที่เงียบไปแล้วหลายคนเลยอยู่ด้านล่าง Wheelchair. ปานิสราปานิสรา Wheelchair. โอเคเยี่ยมมาก Wheelchair แปลว่ารถเข็นก็คืออยู่ตรงกับข้อไหนครับข้อ4ค่ะข้อ4เออ wheelchair แปลว่ารถเข็น wheelchair แปลว่ารถเข็นทีนี้เดี๋ยวเราจะเรียงตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ H นะครับว่าแต่ละข้ออ่านว่าอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปฟังใบงานในวันนี้เราต้องฟังเสร็จเราก็โยงเส้นให้ตรงกับสิ่งที่เราฟังเข้าใจป่ะ understand do you understand yes เราต้องฟังก่อน you have to listen แล้วก็จากนั้นก็โยงเส้นให้ตรงกับภาพเดี๋ยวมาดูใหม่ข้อ A ลองทบทวนครับข้อ A อ่านว่าอะไรครับข้อ A ยกมือมาเลยบอกครูได้เลยข้อ A อ่านว่าอะไรนายยกมือเร็วข้อ A น้องคูณช่วยหน่อยตอนนี้ห้องเงียบข้อ1อ่านว่าข้อ A อ่านว่าข้อ A อ่านว่า crutches ข้อ A อ่านว่า crutches โอเค B ข้อ B อ่านว่าelbow ข้อ C wheelchair ต่อไปข้อ D wrist ใครก็ได้นะครับข้อ E pain ข้อ F faster ข้อ Gนี่ก็ยินี่ข้อ H hospital โอเคเดี๋ยวครูทบทวนอีกครั้งนึงนะครับข้อ A คือ crutches ข้อ B elbow C wheelchair D wrist E a pain F plaster G knee H hospital โอเคคราวนี้เตรียมใบงานครับเดี๋ยวครูจะเตรียมใบงานนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงข้อที่1เราได้ยินตรงกับภาพไหนลูกก็โยงเส้นไปเลยได้มั้ยเข้าใจมั้ยครับเตรียมแม่บรรทัดเตรียมแม่บรรทัดด้วยโอ้นู่บางคนเหลาน้องคุณเหลาแม่บรรทัดเรียบร้อยแล้ว เตรียมปากกาแดงปากกาน้ำเงินก็ได้ไม่ว่ากันแล้วก็ไม้บรรทัดเตรียม
โยงเส้นเลยได้ยินเสียงไหนเราก็โยงเส้นไม่ต้องบอกเพื่อนเดี๋ยวเราเฉลยตอนท้ายนะครับพร้อมหรือยัง Are you ready พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับโอเคพร้อมแล้วข้อหนึ่งฟังดีๆนะ crutches อีกครั้งหนึ่ง one more time crutches ตรงข้อไหนเอ่ยโยงไปเลยโยงไปเลยเสร็จแล้วยกมือมาคุณฟังหลายๆครั้งเลย crutches crutches ข้อไหนเอ่ยโยงไปเลยโอเคเห็นแล้วหลายคนเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จส่งเสียงมาครับยังไม่เสร็จครับส่งเสียงมาครับถ้าเงียบข้อก็จะไปข้อต่อไปนะครับโอเคต่อไป next number two ฟังดี number two hospital one more time again hospital คำว่า hospital คือรูปไหนโอเคเห็นแล้วว่าเสร็จแล้วยกมือมันเลยโยงเส้นโอเคแสดงว่าเสร็จหมดแล้ว next number three ข้อ3 listen carefully ฟังดีๆครับ wristอีกรอบหนึ่ง wrist finish next number four ข้อสี่ knee one more time อีกครั้งหนึ่ง knee knee good raise your hand if you finish okay next number five ข้อ5 number 5 knee โอ้ยโทษเอาใหม่ number five elbow one more time elbow Raise your hand if you finish, raise your hand. Hands up if you finish. Okay, good. Next, number six. Call hook. Wheelchair. Number six is wheelchair. Oh, good. Okay, เสร็จแล้ว. Next, number seven. ข้อที่เจ็ด Pain.อันไหนเอ่ยนะครับ number 7 is pain or a pain okay raise your hand if you finish ข้อสุดท้าย okay next number 8
plaster 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 คำว่า plaster นั่นเอง plaster โอเคเสร็จหมดแล้วยังเสร็จหมดแล้วยัง show 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 your worksheet show your worksheet show 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 เสร็จหมดแล้วยังเสร็จหมดแล้วยัง show me please โอเคอ่ะเสร็จแล้วเรามาตรวจคำตอบกันเรามาตรวจคำตอบกันเตรียมปากกาให้คะแนนเองเลยวันนี้เต็ม8คะแนนเต็ม8คะแนน full score is 8 score ลองดูว่าถูกต้องหรือไม่ answer ดูสิข้อ1ไป A ตรวจเองครับตรวจเองเลยใส่คะแนนด้วยเดี๋ยวครูจะถามว่าใครได้กี่คะแนนตรวจเลยตรวจคำตอบได้8ครับอ๋อน้องคูณได้8ค่ะใครนะเมื่อกี้หนูค่ะยานิสาได้8Who's next? แจ้งคะแนนมา Tell your score please. ได้8ค่ะได้8น้ำโมได้8ผมได้7ค่ะได้8นัตตะพงครับนัตตะพงโอเคนัตตะพงได้8นะครับ next one ปุญญพัฒน์ how what score do you get ได้7ครับ7ครูผมได้8ใครได้ธนวัฒน์ได้เท่าไหร่นะครับ8ได้8ธนวัฒน์ได้8ครับครู6เตชัดได้6เตชัดได้6สังสุดินได้7ครับซัมซูดินได้7คนได้7นี่กายยังไงวะต่อไปมีไหมใครยังไม่บอกคะแนนปานิสระ7ค่ะ7แล้วก็ด้านล่างมีอีกด้านล่างอุสมานได้เท่าไหร่อุสมานอุสมานหายไปแล้วอุสมานได้เท่าไหร่อุสมาน Are you here Hello อุสมานโอ้อุสมานไปไหนวะอุสมานอยู่ไหมอุสมานมันหายอ่ะโอเคอ่ะนักเรียนครับวันนี้ก็เราเรียนเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับก็จะมีอาการบาดเจ็บก็จะมีคำว่า wrist elbow knee แล้วก็ ankle อาจจะเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่เลยนะครับทีนี้อาการการรักษาก็จะมี plaster bandage crutches wheelchair คำศัพท์ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาคำศัพท์เนี้ยไปทำใน เนื้อหาต่อไปเดี๋ยวเนื้อหาต่อไปที่จะให้เรียนแบบ on demand แบบศึกษาเองครูก็จะลงเป็นลิงก์วิดีโอในวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายออกได้เลยสวัสดีครับรอให้คนออกไอพีให้หมดก่อนออกครับผมบายบายคุณออกเร็วปานิสราโอเคครับผมนักเรียนหมดแล้วครับครับ
คุณดินครับสวัสดีครับครับผมขอชื่นชมคุณดินนะครับใช้สื่อนะครับใช้สื่อได้ดีมากครับค่อนข้างที่อย่างนักเรียนตื่นเต้นนะครับทำให้นักเรียนน่าสนใจแล้วก็มีสื่ออะไรที่มันมีภาพมีอะไรนะครับพร้อมทั้งมีการออกเสียงของชาวต่างชาติด้วยครับเป็นเจ้าของภาษานะครับก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีแถมตัดคลิปวิดีโอใช่ไหมให้เด็กดูตอนท้ายด้วยนะใช่ครับสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าได้ในขณะที่เรียนใช่ไหมครับผมก็จะไปลงใน YouTube อีกทีนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเก็บตกเด็กนะครับครับก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับว่าไอ้ที่สิ่งที่ทำมันดีแล้วนะครับซึ่งการสอนทักษะภาษานะครับก็มีการฝึกนะพอก็เห็นแล้วนะมีการฝึกนักเรียนออกเสียงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วฝึกการอ่านด้วยนะครับนะซึ่งการสอนภาษานี่ผมว่าก็ไม่ต่างกับภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษมันก็ต้องมีองค์ประกอบอยู่4เรื่องนะครับนะก็คือพูดฟังอ่านเขียนนะครับนะใน4เรื่องนี้ก็เราจะเน้นเรื่องไหนครับแต่ว่าการสอนมันต้องควบคุมนะไม่มากก็น้อยวันนี้เราจะได้เรื่องของการฝึกทักษะการพูดนะแล้วก็การอ่านการเขียนนะการฟังด้วยนะการเขียนก็ยังเบาๆอยู่ใช่ไหมใช่ครับเด็กกดอะไรได้บ้างไหมอันนี้นะก็พ่อก็อยากฝากว่าไอ้ที่นี่ตามมันดีแล้วนะครับเกือบทุกสาระแล้วทุกทักษะแล้วฟังพูดอ่านเขียนนี่ครับทีนี้สังเกตดูพฤติกรรมเด็กก็มีความสนใจนะเด็กมีความสนใจเล่าใจมากนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครูสามารถมีทำให้เด็กเขาเรียกมีแรงจูงใจอยากจะเรียนนะแล้วครูก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กนะครับในเรื่องนี้ก็พอก็ชื่นชมแต่ว่าก็ใครอื่นก็ดีแล้วแต่ว่าฝากตรงนั้นนะครับผมเรื่องที่สองก็คือฝากเรื่องที่หนึ่งก็คือฝากให้ครบทั้งสี่ด้านในการสอนหลักภาษาเน้นให้สามสี่เรื่องแหละที่บอกเรื่องที่สองก็คือเรื่องติดตามเด็กที่ว่าเราไม่สามารถให้เข้าเรียนได้หรือว่าเด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้นะก็ทราบข่าวว่าได้ส่งคลิปวิดีโอใช่ไหมให้ดูภายหลังครับเมื่อมีคลิปวิดีโอแล้วก็มี QR code ให้นักเรียนด้วยครับทำดีมากเพื่อไปสู่เนื้อหาที่เรียนเนื้อหานั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอชื่นชมว่า1เป็นการลดกระดาษ2เป็นการสะดวกของนักเรียนด้วยนะแล้วก็เป็นการเก็บตกนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้นะครับตอนนี้อยากถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เด็กเข้ามาเรียนกับเด็กไม่เรียนเนี่ยเด็กไม่ได้เข้ามาในช่วงเวลานี้ก็เหมือนป.4มี15คนเนี่ยจะเข้าอยู่ประมาณ10คนครับที่เข้าตลอดคนก็ถือว่าประมาณ 80% เนี่ยนะครับผมก็นั่นแหละพอเป็นห่วงพวกที่ตกหล่นนั่นแหละนะยังไงก็เราก็ต้องดูแลพวกตกหล่นด้วยแม้ว่าจะมีข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามถ้าดึงได้ก็อยากให้ดึงเข้ามาอยู่ในระบบต้องค่อยๆถามปัญหาเขาว่ามีปัญหาอะไรยังไงนะถ้าเรามีโอกาสช่วยที่ดึงเข้ามาก็น่าจะช่วยนะครับแล้วก็อยากได้ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับเราด้วยเพื่อผู้ครองเราจะได้ช่วยเราส่วนหนึ่งนะครับในการมีปัญหาต่างๆนะครับน่าจะทำให้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของเราดีขึ้นถ้าผู้ครองได้เต็มใจด้วยนะครับบางคนผู้ครองไม่เต็มใจผู้ครองนี้ทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นภาระแทนครูนะจุดนี้แหละผู้ครองจะคิดทีนี้เราจะทำไงให้ผู้ครองนี้ไม่คิดว่าเราภาระให้เขานะให้เขามาร่วมกับเราว่าลูกคุณนะคุณต้องช่วยด้วยอะไรเนี่ยประมาณนี้นะหลายคนพอดูคลิปวิดีโอก็คือผู้ครองนี่หาว่าเอาครูเนี่ยภาระไปให้เขานะเพราะนั้นจุดเนี้ย
พราะเป็นห่วงมากนะครับสุดินก็น่าจะเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครองนะพอดูแล้วก็จะมีเนี่ยพอฝากสองเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งสอนให้ครบสี่ทักษะแล้วก็ฝึกนักเรียนบ่อยๆเรื่องที่สองคือเด็กที่เก็บตกหล่นนี่ก็คือต้องติดตามให้ได้แก้ปัญหาได้ช่วยเหลือเขาให้ได้แล้วก็ใช้ผู้ปกครองเป็นตัวช่วยนะครับก็วันนี้ขึ้นชมนะครับถือว่าสอนได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมทั้งสื่อทั้งอะไรพร้อมหมดครับขอบคุณมากครับเชิญคุณละต่อครับครับคุณสุรางคุณละก่อนครับแล้วแต่ครับคุณค่ะผอก็ประเด็นที่สองที่ผอแนะนำดีนไปเมื่อกี้ก็ทิมแทงใจคุณละเล็กน้อยในฐานะผู้ปกครองนะคะคือบางทีการที่จะขอช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็อยากจะให้คุณครูดีเนี่ยคำนึงถึงผู้ปกครองบางคนนะคะที่เขาแบบหนึ่งคืออาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะสอนเด็กในเนื้อหานะคะคืออย่างสำหรับคนที่สอนได้ก็โอเคไปแต่สำหรับคนที่แบบคือผู้ปกครองที่เขาไม่มีความรู้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็ขอให้ครูดินลองหาวิธีในการที่จะช่วยเด็กกลุ่มนี้ยังไงแบบไม่ต้องผลักภาระไปให้ผู้ปกครองที่เขาไม่มีความสามารถตรงนี้ค่ะเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดินเนี่ยขอชื่นชมอยู่เรื่องนึงเลยก็คือว่าการกระตุ้นให้เด็กมีอะไรนะมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือว่าครูดีเนี่ยจะจี้ไม่ใช่จี้นะคือจะให้เด็กทีละคนเนี่ยพูดครบทุกคนเลยนะคะซึ่งต่างจากที่นิเทศมาที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คือว่าคุณครูก็จะถามไปแล้วก็จะมีเฉพาะเด็กที่มีความกล้าแล้วก็เด็กที่รู้คำตอบก็คนเดิมๆเลยที่จะตอบตลอดนะแต่ว่าพอดูของดีนวันนี้แล้วเนี่ยก็คือว่าทุกคนต้องพูดใช่ไหมคะก็ตรงนี้ก็ขอชื่นชมอยู่อย่างหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมที่นำมาใช้ก็โอเคตรงนี้ก็เชื่อมือครูเราทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าครูดีนมีการให้เด็กๆเนี่ยแบบอัดคลิปที่เด็กทำเองอะไรส่งมาบ้างไหมยังไม่เคยครับอ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นนะโอเคค่ะก็ถ้ามีหรือว่าถ้าทำได้เนี่ยก็ลองดูมันจะเป็นการที่ว่าแบบให้เด็กเข้าไปลองสืบค้นคว้านอกเหนือจากไอตัวที่ครูสอนในชั่วโมงอะค่ะโอเคนะก็แค่นี้ค่ะขอบคุณมากครับลุงเล็กค่ะลุงเล็กอย่าด่าอะไรผู้ปกครองอีกนะลุงเล็กครับขอชื่นชมนะน้องดินขอบคุณครับเจอแล้วตัวกูละเจอแล้วนะที่จะเป็นตัวแทนโรงเรียนสอนเจอเพชรเล็กผมสั่นมากผมสั่นมากครับเนี่ยผมไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนนี่ขนาดสั่นนะโอ้นี่ขนาดสั่นสั่นสู้สั่นสู้มือสั่นหมดแล้วเด็กก็ค่อนข้างจะชอบนะก็โอเคอยู่นะครับก็ส่วนกูเล็กก็คงไม่มีอะไรมากนะพอดีเดี๋ยวก็ต้องไปกุศลังคอยอยู่นะครับก็พัฒนาเรื่อยๆนะโอเคครับขอบคุณมากครับครับไปอยู่ไหนไปอยู่ไหมเดี๋ยวออกจากนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคได้ขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีค่ะ